เชียงไม่ค่อยรู้ว่าจริงๆแล้วอะเราเป็นคนที่แบบส่วนใหญ่จะตื่นเช้าไม่ได้ตั้งใจจะตื่นนะแต่ว่าไม่ว่าจะนอนเร็วหรือนอนดึกอะเราก็จะตื่นเช้าอยู่ดีแล้วก็วันนี้ก็เป็นนะคะปกตินะคะวันที่ไม่ได้รีบอะไรอะเราก็จะมาร์กหน้าทิ้งไว้แล้วก็ไปชงกาแฟติดชาติดกาแฟติดคาเฟอีนแบบว่าโซนตัวนี้แบบค่อนข้างวุ่นวายเลยนะคะแล้วก็มีพวกหนังสือที่ยังอ่านไม่จบตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นพวกแบบว่า masking tape แล้วก็ไฮไลท์ต่างๆนะคะอันนี้ก็อยู่ในนี้ก็ดีแล้วแล้วเราก็จะต้องเคลียร์อันนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเราจัดโพซิชันโต๊ะใหม่เราก็จะต้องขยับขยายที่เยอะนิดนึงแล้วก็มีน้องสองตัวนี้ด้วยน้องแมทชิ่งกันนี่แล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นกล่องเคสติฟายสมุดแบบจิปาถะของเรามากแล้วเราก็จะมาเขียน to-do list ในเล่มนี้ด้วยนะคะคือตอนเนี้ยเล่มนี้จะเป็นอะไรที่แบบมีอะไรก็จดลงในนี้หมดเลยก็จะเยอะมากๆตารางต่างๆอะไรอย่างนี้นะคะงานก็จะอยู่ในนี้เยอะมากก็จะใช้กระดาษโน้ตพวกนี้ในการจดอันนี้ใช้บ่อยมากเราก็ไปอาบน้ำมาแล้วนะคะก็ตอนนี้ยังมาแบบหน้าสดอยู่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีถ่ายรีวิวงานใน TikTok อีกนะคะก็เดี๋ยวเราจะขอไปถ่ายก่อนแล้วทีนี้เราก็จะกลับมาแบบที่ไม่หน้าสดแล้วค่ะก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันนะคะกลับมาแล้วค่ะทุกคนก็คือดูมีชีวิตขึ้นมาแล้วใช่ไหมวันนี้ก็คือเป็นวันที่ค่อนข้าง productive มากคือเราตื่นตั้งแต่แบบเช้ามากทุกคนตื่นตั้งแต่6โมงอะเราก็เลยได้ทำหลายอย่างนะก็เดี๋ยวต่อไปนะคะเราก็จะต้องไปตัดคลิปกันก็เดี๋ยวย้ายไปมุมตัดคลิปกันแล้วเราก็จะตัดคลิปกันสักหน่อยนะคะคือตอนนี้เรามีจอมอนิเตอร์นี่นะคะตอนนี้เชื่อมกับ iPad อยู่แล้วคือจะเห็นว่า MacBook เราคือค่อนข้างจอเล็กเพราะว่าเป็น MacBook Air ไซส์13นิ้วนะคะเวลาจะตัดต่อหรืออะไรเงี้ยเราต้องแบบก้มไปเยอะมากแล้วก็แทบจะมุดเข้าจออยู่แล้วนะคะแต่ตอนนี้นะคะเราก็ได้มีมอนิเตอร์ขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราก็จะเชื่อมอันนี้เข้าไปก็จะทำให้เรามองเห็นได้แบบชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็เดี๋ยวเราจะมาเชื่อมจอกันเท่านี้นะคะจอเราก็จะซิงกันแล้วคือบอกเลยว่าง่ายมากขนาดคนที่ไม่ค่อยเก่ง IT แบบเรายังใช้งานได้เลยจอที่เราใช้อยู่นะคะก็คือ BenQ GW2490 Home Monitor ขนาดหน้าจอ 23.8 นิ้วคือนอกจากที่เขาจะทำให้เราทำงานง่ายขึ้นแล้วนะคะจอตัวนี้เขายังเป็น Product Eye Care ที่มีถึง4เทคโนโลยีที่ช่วยดูแลดวงตาของเรา
ไม่ว่าจะเป็น Brightness Intelligent Plus นะคะที่จะช่วยปรับแสงให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมโต๊ะทำงานได้อัตโนมัติ Low Blue Light Technology ที่จะช่วยลดแสงสีฟ้าที่ปล่อยออกมาจากหน้าจอ Flicker Free Technology ที่ช่วยแก้ปัญหาจอกระพริบและ Color Vignette Mode นะคะที่พัฒนาโหมดนี้ขึ้นมาเพื่อผู้ที่มีปัญหาเรื่องสีทำให้มองเห็นได้ง่ายขึ้นคือเราเป็นนิสิตใช่ไหมการที่เราต้องทำแบบ Presentation อะไรอย่างเงี้ยคือมันฉ่ำอยู่แล้วแล้วยิ่งเรียนนิเทศนะคะพรีเซนต์กันทุกวีคเลยทีนี้เราก็จะสามารถแบบทำสไลด์แก้สไลด์ได้แบบว่าง่ายมากเพราะว่าเราไม่ต้องมาแบบมุดเข้าจออะไรแบบนี้อีกแล้วนะคะคือใช้งานและปรับโหมดต่างๆได้ง่ายมากนะคะสามารถตั้งค่าผ่านปุ่มด้านล่างจอตรงนี้ได้เลยแล้วเขาก็มีคัลเลอร์โหมดให้เลือกด้วยแล้วเราก็ใช้เขาคู่กับตัวสกรีนบาร์ฮาโลนะคะคือตัวนี้เลยเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งเขาก็จะมาคู่กับตัวคอนโทรลเลอร์นี้นะคะบอกเลยว่าคือวัสดุดูดีมากแล้วเวลาที่แสงไม่พอนะคะมันก็จะส่งผลต่อสุขภาพดวงตาของเราใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยพอเราติดตัวสกรีนบาร์ฮาโลแล้วเราก็ไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าเราสามารถเปิดไฟเพิ่มได้แล้วก็รุ่นใหม่ล่าสุดของเขานะคะมีไฟทั้งด้านหน้าแล้วก็ตัวด้านหลังด้วยเราสามารถปรับอุณหภูมิของแสงให้เป็นวอร์มโทนหรือว่าคูลโทนก็ได้เขาก็จะมีโหมดที่เป็นตัว A อันนี้นะคะเป็นออโต้คือเขาก็จะปรับแสงให้มันเข้ากับสภาพแวดล้อมของห้องเราได้เลยแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นการคอนโทรลว่าเราจะเปิดไฟแค่ด้านหน้าหรือว่าด้านหลังหรือว่าเปิดทั้งคู่เลยก็ได้นะคะส่วนรูปหัวใจอันนี้นะคะก็จะเป็นการที่แบบเราเซฟการตั้งค่าของเราไว้นะคะแล้วสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจตัวจอมอนิเตอร์และสกรีนบาฮาโลสามารถเข้าไปดูรายละเอียดและสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ของ BenQ หรือแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ได้เลยนะก็เดี๋ยวขอไปทำงานต่อก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามีต้องออกไปข้างนอกด้วยช่วงเที่ยงๆบ่ายๆก็ขอไปทำงานก่อนนะมีเวลานะคะเราก็จะมาดูซีรีส์กันแล้วก็จอมอนิเตอร์นี้นะคะนอกจากเราจะมาทำงานแล้วเนี่ยเรายังมาแชร์จอดูหนังดูซีรีส์ได้แบบฟินๆอีกด้วย
สวัสดีค่ะเป็นแกงกะหรี่กันค่ะข้นมากเลยอ่ะพยายามทำเข้มข้นมากชิมชิมชิมเทสต์ข้นมากปกติก็ไม่ใช่แบบแกงกะหรี่เลยเท่าไหร่อร่อยนะใช่เป็นแกงกะหรี่นะอร่อยอร่อยขออภัยในสภาพหน้าอร่อยนะปกติไม่กินแกงกะหรี่ด้วยซ้ำแต่ว่าเฮีย